เรื่องมุมหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็กลายเป็นกระแสโซเชียลที่ทั่วโลกเลยนะให้ความสนใจเป็นคลิปที่เป็นภาพเหตุการณ์ที่อยู่ในโรงเรียนอนุบาลที่หนึ่งที่ประเทศเวียดนามเขามีการนำเสนอคลิปในระหว่างการสอนเด็กอนุบาลซ้อมหนีเหตุการณ์ไฟไหม้คือพอฟังแบบนี้ท่านผู้ฟังก็บอกว่าเอ้ามันก็เหมือนทุกที่ที่อื่นทั่วไปบ้านเราก็มีซ้อมหนีไฟไม่ใช่เหรอแต่ว่าที่นี่เขาซ้อมกันแบบเหมือนจริงมากคือในห้องเรียนเนี่ยเป็นภาพของคุณครูกำลังสอนเด็กๆตัวเล็กๆนะครับในช่วงเวลาที่มีควันเกิดขึ้นเต็มห้องเลยนะแต่เป็นควันที่เขาทำขึ้นมาและหลังจากนั้นก็กดเสียงสัญญาณเตือนภัยเต็มที่คุณครูก็จะบอกเด็กว่าตั้งสติค่อยๆไปหยิบผ้าเช็ดหน้าของตัวเองที่ตากไว้ตรงราวตากผ้าและหลังจากนั้นเอาผ้ามาปิดจมูกนี่ตามหลักเลยนะครับและหลังจากนั้นค่อยๆให้เด็กทยอยเดินเรียงแถวออกจากห้องที่เกิดเหตุเด็กทุกคนจะมีวิธีการก็คือก้มตัวต่ำลงกว่าควัน